สวัสดีครับก็ในตระกูลพี่น้องพงศ์สาขานักสกลนครนะครับก็จะมีคนถามหลากหลายว่าเฮ้ยพี่ครับผมคนนี้ลูกคนนี้ปู่ชื่อนี้เป็นลูกใครหลานใครทางสายไหนผมก็ตอบไปได้ครับต้องให้บุคคลเขาเรียกว่าคือคนที่กำลังสามารถเล่าได้ในช่วงนี้ซึ่งหาน้อยมากเลยไม่ใช่ใครครับพ่อผมเองพ่อจำได้อาจารย์วัฒนาพงศ์สาขานาคสกลนครก็เท่าที่จำได้ก็คือพยายามอ่านอยู่เรื่อยๆนะมีตำราอยู่เล่มเดียวที่ทำขึ้นเมื่ออนุสรณ์การเปิดอนุสาวรีย์พญาประจันประเทศธานีง่นคำพรหมสาขานาคสกลนครเจ้าเมืองสกลนครระหว่างพ.ศ.2429ถึงพ.ศ.2466เป็นเวลาถึง37ปีนะครับมันก็เลยถือไว้มีอยู่เล่มเดียวเท่านี้พยายามอ่านอยู่เรื่อยๆพยายามจะแยกหลายครั้งไม่เสร็จสักทีนะก็เลยอยากซึ่งอันนี้ก็ยังรวบรวมไม่ได้ไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบเพราะว่ามาทำสุดท้ายเมื่อพ.ศ.2518นี่เองนะนั่นนี่ทำตอนสุดท้ายเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2524นะที่วัดแจ้งเนี่ยก่อนเล่มนี้ก็เก่ามากก็เลยเก็บไว้แล้วก็ถ้าเผื่อว่าจะแจกทำแจกลูกแจกหลานนั่นน่ะนะเพราะนั้นลำดับเครือญาติพรหมสาขานครเนี่ยนะนะสายเครือญาติพรหมสาขาน่ะเมืองสกลนครมันมีพระบรมราชาพรหมมาเจ้าเมืองนครพนมมาเป็นมีลูก3คนมีเจ้าจุลนีเท่ากิ่งพงษาเท่าคำสายแล้วมาเจ้าจุลนีมาเป็นสายที่หนึ่งนพมมาจุลนีแล้วก็เจ้าเมืองมานี่มาสายลงมาจนถึงสายที่สองคือพระโอวาทปนาภีกิ่งพงษาสายที่สามก็คืออุปหาสตีเจ้าหรือคำสายนี่เป็นสายที่มาอยู่ที่เมืองสกลนครเห็นเป็นพญาประจันประเทศธานีสายนี้สายที่สามที่สามจากต้นตระกูลนู่นเลยใช่ไหมเออโอ้มาจากนู่นเลยจากลาวจากเนื้อนนท์จากมาจากลาวจากนู่นเลยจะมาจากพวกเราเป็นลาวนะนะมาจากเมืองเจ้าเมืองลาวเจ้าเมืองลาวเป็นเท้าทางนั้นที่มาอยู่ประเทศไทยนี่เขาไม่เรียกว่าเท้าวัฒนาเท้าวัดเท้าคือเอาสายตระกูลก่อนพงศ์สาขาเราจริงๆเรามีสองของพงศ์สาขาก็มาอย่างนี้นะแล้วทางสายป่าทางสายป่าเนี่ยมาทางสายไหนทั้งขึ้นอย่างนี้พอมาถึงสายที่สามเนี่ยอุปหัตติเจ้านะก็มาพระยาปัจจันประเทศธานีแล้วพวกเราอยู่สายนี้นะนะทีนี้นะพอมาถึงพญานะลำดับเครือญาติบรรพบุรุษตระกูลพงศ์สาขานะพญาคันธยวงศ์เจ้าปกครองเมืองโคตรวุฒินั่นน่ะแล้วลงมาพระเจ้าพระบรมราชาเอลกานแล้วก็มาพระบรมชากู่แก้วมาพระบรมชาพรมมาเนี่ยก็มาถึงสายพรมสาขามานะพวกเรานะมาเท่าจุลนีเท่าเกียงมุสาเท่าคำสายมาถึงนี่เพราะนั้นของเราเนี่ยมาพระยาประจันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนี่เท่าปิดจุลนีนี่เป็นสายคือขนาดในพี่น้องแต่ละคนก็พี่น้องเยอะมากเออเยอะโอ้เยอะเลยครับนะเป็นเยอะเลยเป็นโอ้มากมายเลยนะทีนี้พอมาพอตระกูลของเราเนี่ยมาตระกูลสายตระกูลพงศ์สาขานะพระพรหมมาเนี่ยก็มาเนี่ยมีเท่าจุลนีเท่าเกียงพงศ์สาเท่าคำสายนะมาเรื่อยสายที่หนึ่งพระพรหมมามีแต่ละสายก็มีเท่าเนี่ยเท่าเหม็นเท่าเง่าเท่าคำเท่าเสือมีเท่าเท่าโถงมีเท่าทั้งนั้นเลยอะเท่าเหม็นเท่าเหม็นยังมีเลยนะลูกหลานเยอะมากลูกหลานเยอะไล่แต่ว่าไล่นี่ไล่ลำบากมากเลยไล่ลำบากมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังหาคนทำอยู่ยังมีคนทำบ้างเหมือนกันนะพวกลูกของสายสุนทัศน์นะของอาจารย์สนิทสุนทัศน์กำลังทำอยู่ก็มีก็เอามาก็เคยติดต่อกันเรื่อยๆนะเขาก็ทำของเขาแต่ก็ยังไงก็ไม่มีทางครบยังไม่ครบเขาทำเฉพาะพวกเขาเองแต่เราทำพวกเขาเองนั่นนี่เยอะเลยนี่ของเราก็มาเท่าคำเสียงหลวงมาหลวงพิจารณ์อักษรนี่ก็เท่าคำเสียงก็อีกพวกหนึ่ง
ของพลเอกมงคลพรหมสการอุรละครก็สายท้าวคำสิงสายพญาประจันแท้แหละตัวพญาประจันสายเจ้าเมืองสายเจ้าเมืองเลยนะเป็นเพราะลูกนี่เป็นลูกของพญาประจันนะส่วนของเรานี่มาแต่ก็เขยก็เยอะแล้วจะพลเอกมานะแล้วจะเกษตรเป็นเขยพรหมสขานะพลเอกมานะได้เกษตรนะเป็นเขยมาแต่งงานกับพันตำรวจโทหญิงเฉลิมศรีนะพรหมสขานนาสุวรรณครเนี่ยมานะเกษตรเยอะเลยครับนะนี่ก็เลยอย่างไอ้เขียวคาราบาวก็เป็นก็เป็นสายไหนสายเราสายเท่าสายเราสายพญานุบาลเขียวคาราบาวยังพญานุบาลทางป่าได้สายพญานุบาลป่านี่เป็นสายพญาประจันพญาประจันเขียวท่านพญานุบาลคือพญาประจันเป็นเจ้าเมืองพระอนุบาลสกลเขตเป็นน้องเป็นมือขวานะเนี่ยเป็นมือขวาปกครองก็อีกสายหนึ่งอย่างพลเอกจตุรทธิ์ที่ประกาศข่าวไอ้ปฏิวัติของท่านพลเอกสุทินดาน่ะก็สายพญาสายพระอนุบาลสกลเขตนะเนี่ยนะเพราะนั้นได้ตานนะตานตานนี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งเดี๋ยวของตานนี่เดี๋ยวนะของเราเนี่ยของเรานี่เป็นสายทางเป็นสายทางเท่าเคลือบเท่าพยับเนี่ยพระชนนะพระชนสมรสกับนางฮวดก็มีบุตรเท่าเคลือบกับนางหมานินนะย่าของเราชื่อหมานินคือสมัยก่อนชอบชื่อหมาชื่อแมวชื่อสัตว์มาเป็นพวกไม่ให้ผีชอบไงเออเขาเวลาอย่างนี้เลยเออเอาชื่อสัตว์ต่างๆมาเอาชื่อหมาเนี่ยอย่างย่าคือนางหมานินนะ มีป้าชื่อหมูน้อยเนี่ยก็เลยหมาน้อยหมานินหมาน้อยมีหมดเพื่อไม่ผีชอบเขาบอกตายยากแล้วอย่างป่านี้เป็นรุ่นไหนป่านี้เป็นรุ่นหลอดล่ะรุ่นหลอดหลานเหลนหลอดเนี่ยลูกนะลูกหลานเหลนหรือหลอดรุ่นที่5ป่ารุ่นที่5แกเป็นรุ่นที่6แกรุ่นที่ที่6ที่6นั่นน่ะเพราะนั้นก็เลยเอาไว้วันหลังจะใครอยากได้นะเดี๋ยวแจ้งมาจะทำแจกไปเลยจะที่หลอกแจกให้ แล้วเอาทำช่วยไปทำต่อด้วยนะเอางั้นดีกว่านะใส่ชื่ออัปเดตเข้าไปเออจะแจกให้ทุกคนนะจะส่งให้ทุกคนแล้วก็ไปอัปเดตคนหาแล้วอัปเดตเองคนหาพ่อแล้วอัปเดตเองคนหาพ่อแล้วอัปเดตคนหาปู่เจอปั๊บอัปเดตเองนะเอางั้นนะเพื่อให้มันสะดวกขึ้นจะซีหลอกเล่มนี้อย่างดีทำเป็นเล่มใหม่แล้วก็แจกทุกคนที่เป็นตัวหลักเช่นแจกแก้วชาญวุฒิไปเล่มหนึ่งแจกเพชรไปก็ประชาชนของเขานะแจกให้ทางญาติพลเอกมงคลพรหมสขาแจกไปแจกทางพวกนายสนิทสุนทัศน์แจกไปนะพวกทหารตำรวจนะเพื่อให้เขาทำเขาต่อเองเพราะว่าต้นตระกูลเราเนี่ยลูกก็เยอะลูกเยอะเมียก็เยอะเมียก็เยอะคือที่เมียเยอะมันอย่างนี้มันอย่าว่าเมียเลยไม่อยากว่าเมียคือผู้ที่มาดูแลตอนที่อยู่ต่างออกไปต่างจังหวัดน่ะเดี๋ยวมันเพราะต้องไปอยู่ต้องไปจวดราชการอยู่นานเนี่ยเป็นเดือนบางทีก็ไม่มีใครดูแลก็พวกนี้ก็ดูแลก็ถือเป็นผู้ดูแลแต่เดี๋ยวมันเป็นเมียผู้ดูแลอย่างดีมันมีนามสกุลหนึ่งที่ว่านามสกุลกูนี่เออคืออย่างนี้มึงพญาพญาศูนย์บางคนบอกว่าโอ้ยผมจะมีผมขอนามสกุลแน่นะหาพญาประจันไปหาพญาประจันผมขอตั้งอยู่เนี่ยเจ้านายไม่เอามึงกูไม่เกลียดนะมึงกูไม่ให้มึงก็เลยพญาศูนย์คือพญาโมโหก็เลยเออมุสูนโมโหก็เลยมาขอนามสกุลมาขอนามสกุลเพื่อนนี่เพื่อนกำลังศูนย์ศูนย์ก็โมโหก็เลยเป็นพญาศูนย์คือเราคุณเลยเป็นนามสกุลใช้นามสกุลกูนี่อะไรเออกูนี่หมายว่าเออมึงใช้นามสกุลนี่นะพงศาขาเนี่ยกูนี่ผมจะมาเอากูนี่ดีกว่ากูนี่นั่นกูนี่ของกูเนี่ยนะแต่คนฟังนึกว่าใช้นามสกุลว่ากูนี่แค่นี้เอาพงศาขาไปใช้ไม่ใช่เอากูนี่ฉันกูเนี่ยเออก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่
ในบ้านจันเพ็ญเนี่ยมีเยอะเลยในบ้านจันเพ็ญเกือบทั้งบ้านเลยบ้านจันเพ็ญที่สุรินทร์เพราะเป็นที่เลี้ยงช้างของพญาประจันพญาประจันช้างมาเลี้ยงที่นั่นลูกหลานเยอะเลยเป็นพันเลยอย่างนั้นน่ะเป็นหมื่นนั่นคิดว่าหมื่นเลยลูกหลานพรมสาขานั้นน่ะแยกออกมาตั้งจากพรมสาขาแยกเป็นสายมาไปแจ้งกันเป็นหมื่นเลยนะทั้งบ้านเนี่ยไปบ้านจันเพ็ญน่ะบ้านจันเพ็ญที่สุรินทร์น่ะเพราะว่าพันเอาช้างไปเลี้ยงที่นั่นท่านก็ไปดูแลเรื่อยนะลูกหลานมาเลี้ยงจงยนต์ช้างหมดเลี้ยงมา500ตัวเนี่ยเลี้ยงวัว 1,000 ตัวเนี่ยก็เอาไปให้เขาเลี้ยงก็มีลูกมีแล้วก็คนที่ดูแลก็ดูแลเพิ่นน่ะธรรมดาเป็นคนดูแลด้วยกันอย่าว่าเมียเลยเป็นผู้ดูแลใช้ผมสาขามาตลอดก็ขอใช้ผมสาขามาตลอดเยอะเลยนี่นะทุกแห่งเราที่ท่านไปเหมือนกับคนเหมือนกับชาวต่างชาติในที่มาเมืองไทยน่ะไปไหนก็ต้องมีคนดูแลยังไปจังหวัดไหนก็ดูแลไม่งั้นใครดูแลเรื่องกินอยู่ล่ะเอาอย่างนั้นแหละเพราะนั้นท่านไปก็มีแต่คนขอใช้นามสกุลนะคือสมัยก่อนใครๆก็อยากจะมีหน้ามีตาเพราะลูกสาวได้พญาเป็นลูกเขยโอ้โหก็มีชื่อมีเสียงก็เลยยกให้หมดเลยนะแต่ว่าก็ดีใจที่ว่ามีคนมาปฏิบัติตอนท่านออกจากบ้านก็ต้องเอาไปตรวจขี่ช่างไปเลยเนี่ยเพราะนั่นเลยอันนี้เป็นเหตุที่ว่าทำไมจะมีลูกหลานเยอะไม่ใช่เจ้าชู้เนี่ยเจ้าบินคือมีแต่คนเอาใจเราเหมือนเราเดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่คนเอาใจเราแล้วก็ถามว่าลืมเอาทางป่าเนี่ยถ้าไล่ขึ้นไปเลยไล่ขึ้นไปก็ปู่คำไหลเดี๋ยวของทางป่านี่ก็สายพยาสายเท้าเดี๋ยวนี่เอาที่ป่าจำได้อ่ะจากคุณปู่ขึ้นไปคุณปู่ของป่าที่อะไรคุณปู่นี่ก็คือทวดแก้วทวดแก้วนี่คือเดี๋ยวถ้าอะไรนะ นะคุณปู่คือพระคือนะเท่าสังทองคุณปู่คือเท่าสังทองเดี๋ยวทวดคุณคือเท่าสังทองปู่ของป่าคือเท่าสังทองกับนางหมานินนี่เท่าสังทองนะเท่าเครือกับนางอินนี่มีหมด4คนคือนางพจน์นางเทียนแล้วก็นางหมานางนิเกศเนี่ยนางหมานินสมรสกับเท่าสังทองออกมามีลูกชายหญิง6คนก็มีนะปาทองเทียนทองนางฉลวยเฉลวยนุมณีน่าจะหลัดได้จะหลัดขึ้นในคำไหลพรมสาขานี่ปู่ไอ้ปู่นี่นางเทศตายแล้วนายเขตก็ตายแล้วในเขตพรมสาขาลูกทั้ง10คนนั่นฮะลูก10คนเลยสิบคนแล้วแต่ละคนก็มีลูกเยอะเลยอย่างป่านี่10คนเพราะช่วยทำนาเนี่ยต้องมีลูกเยอะช่วยทำนานะช่วยทำนาไม่ต้องไปจ้างใครนะป่า10คนป่าคนที่5ผู้หญิงสี่หน้าตระกูลเราไปขยายไปเร็วขยายเยอะคน14คนก็มีนี่ไอคือไม่ใช่นะของพระพุทธเอกมงคลนี่นะเนี่ยนะพระยาประจันทศนีพระพุทธเอกมงคลเดี๋ยวนะมงคลพรมสาขาณสุนทรนี่นะนี่ก็ลูกเยอะนี่อย่างในบุญวาดนี่มีลูกเยอะทั้งหมด7คนน่ะนะท้าวบุญวาดพรมสาขาเนี่ยอดีตแขวงการทางชัยภูมิท้าวนายบุญวาดพรมสาขาในนครแสงวันทางชนนครมีลูกทั้งหมด7คนน่ะนะวิเวกพรมสาขาเทียมจันทร์พรมสาขาวิวรภาพรมสาขาวรภาขุงชัยภูมิดาราทองลักวิชานวรัตน์เกศสายนี่นะวิถีบรรพตอยู่เนี่ย7คนมันว่าก็7คนน่ะ10คน14คนยังมีเลยเพราะนั้นรุ่นหลังๆรุ่นใกล้นี่นะหลวงพิจารณ์อักษรนะมีลูกทั้งหมดเท่าไหร่ไหมนี่พระเอกมงคลพระยมงคลแต่งงานกับนางชิดมีลูกทั้งหมด9คนอ่ะนะพระยมงคลพงศ์สันติคอนมีลูกอยู่9คนนะเพราะนั้นแต่ว่ารุ่นก้าวไปเนี่ยนี่สืบยากสืบยากเท่าเสนะขุนวิจารณ์อักษรแต่งงานกำลังกำเสียงนี่
มีลูกทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3นะมี3นะ3นางรอดทองนะนะ11 12คนอ่ะ12คนนายมณีโชคพงษ์จันทรกรเนี่ยมีลูกเยอะแยะคนเพื่อเอามาสร้างงานนะเอามาช่วยทำนามาช่วยดูแลเลี้ยงสัตว์มาเลี้ยงหัวเลี้ยงควายเลี้ยงไม่ต้องไปจ้างคนอื่นไม่ต้องจ้างนะไม่ต้องไปจ้างคนอื่นต้องให้ลูกๆเลี้ยงมันจะมีลูกเยอะไงอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหมดได้ดีเงินนะแต่ละคนยังวิเวกเป็นแขวงการทางหลายจังหวัดวิเวกพรมสขานนาชวนนครเป็นแขวงการทางหลายจังหวัดเลยนะดีอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นคือที่ดีที่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่อวดนะว่าตระกูลความไม่อวดก็ดีไม่ดีคือแต่ละคนก็ไปช่วยเป็นพลเมืองดีของประเทศไปทำราชการรับราชการส่วนใหญ่ก็ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่างๆนั่นแหละอย่างป๋ากำไปเป็นครูก็ช่วยเด็กไปโหยบอกนะเป็นฟีฟ่าด้วยเป็นนักทีมชาติด้วยนั่นแหละเพื่อนอย่างลูกๆ ก็ทำชื่อเสียงง่ายอย่างเดี๋ยวนี้ก็เพชรก็แก้วก็เพชรก็ช่วยกันทำหนังไอ้ละครจำคอยได้บ่อยแล้วจำให้ได้บ่อยจำให้ได้บ่อยป๋าร้องได้ไหมพอได้ตั้งไหนจากไปตั้งนานคิดจะจำไม่ได้เยอะเราขาดร้องเอาไว้เอาแค่นี้ก่อนนะป๋าวันนั้นแล้วจะเล่มนี้นะเล่มนี้ผมจะซีล็อกใหม่ให้แล้วก็ใครต้องการก็แจ้งมาไม่หรือถ้าใครมีต้นฉบับที่ใหม่กว่านี้ก็ดีเออก็ดีไม่มีนี่เป็นมีต้นฉบับที่เก่าที่สุดที่ล่าสุดนี่อย่างนี้เล่มนี้นะอ๋อเพราะป๋าไม่เขียนแก้ไขเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยเออไออันนั้นถ้าใครมีแก้ไขเพิ่มก็เอามาบวกกันได้เอาไปบวกเอาไปต่อได้นะเล่มนี้เล่มรูปนี้นะเมื่อวันที่21พฤษภาคมพ.ศ.2524ประตั้งชาวรีประชายาประจันประเทศธานีเขาบอกกว่าจะตั้งได้นี่โอ้โหใช่ไหมโอ้ยบอกอาถรรพ์ใครก็ว่าไม่ใช่อาถรรพ์มันคือว่าไม่สมศักดิ์ศรีท่านหรือไม่ให้ตั้งนะมันจะไม่ทันเลยป่าคือบางหมายว่าอย่างนี้ว่าคือเราไปถ้าเอาจะอันเชิญท่านไปอยู่ตรงนั้นมันไม่สมศักดิ์ศรีท่านไม่อยากอยู่จากไหนไปไหนจากวันแจ้งออกไปอยู่ที่อื่นน่ะเราไปทั้งหลายแห่งครับไม่สำเร็จไม่อนุมัติมันไปไม่ได้ยังไงไม่รู้ส่งเรื่องไปเรื่องจมเรื่องหายเอาไปผลนี่ก็ไม่ให้ผลนี่เป็นมีแต่คนติว่าไม่อยู่เพราะท่านไม่ชอบไม่ใช่เขาไม่ให้นะเพราะตัวท่านไม่อยากอยู่ตรงนั้นเลยไม่พ้นหรือมายุ่งมันยังไม่อยากอนุมัตินะโดนใจว่าหรืออยากอนุมัติให้นะโอ้ไม่อยากอยู่แล้วที่เขาว่ารถเครนยกก็ไม่ขึ้นเลยใช่ไหมวันไปจะย้ายหลายอย่างเลยวันสุดท้ายนี่ก็คุณเกียรติสุดเนี่ยนะพลเอกจตุรินทร์ตกเป็นนายกสมาคมชาวชนนครว่าพี่วัดบอกศึกษาคณะกรรมการว่าเราจะย้ายอนุสาวรีย์พระอาจารย์ออกจากวัดแจ้งนะก็ไปหากันโอ้โห4ปีกว่าตั้งแต่3ปีเสร็จตั้งแต่41 41 42 43 44 5 5ปีจึงสำเร็จนะผู้ว่าย้ายเรื่อยผู้ว่าย้ายเรื่อยจะถึงผู้ว่าย้ายเรื่อยเลยไม่รู้อะไรนะนะส่งไปเรื่องถึงผู้ว่าย้ายแล้วจบเรื่องไปผู้ย้อนยังส่งเรื่องไปย้ายอีกแล้วไม่ได้ย้ายทียังไม่อนุมัติก่อนย้ายแล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะท่านไม่อยากอยู่ตรงที่เราขอตรงที่เราขอไปนะท่านไม่อยากอยู่เลยให้ผู้ว่าย้ายไปก่อนย้ายเพราะฉะนั้นชาวสกลนครว่าสกลนครเป็นจังหวัดที่เปลืองผู้ว่าที่สุดนะมาอยู่6เดือนไปแล้วจะได้ไหมแล้วแต่เดี๋ยวนี้พอสร้างเสร็จจะอยู่กันเป็น 3-4 ปีแล้วตอนนี้ย้ายอยู่ที่ปฏิบัติอยู่ตรงไหนมาอยู่ที่ลานปฏิมากรรมสนามหลวงทางเข้าเมืองสกลนครอันนี้ก็เนื่องจากท่านเกียรติสุดวรัตนธรรมเนี่ยนะเสนอเรื่องไปว่าตรงนี้นะเทศบาลให้อยู่ตรงนี้เสนอไปทางเข้าเมืองทางเข้าเมืองเสนอไปว่าขอให้มาอยู่ตรงนี้เทศบาลอนุมัติเทศบาลเห็นด้วยให้อยู่ตรงนี้จนท่านเกียรติสุดเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีก็เสนอเรื่องไปว่าขอให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ขีดแผนที่เสร็จเลยส่งไปอนุมัติเลยนะอนุมัติเลยง่ายเลยคนนี้ง่ายเลยแต่พอย้ายมา
ตอนวันย้ายนะตอนวันย้ายออกมานั้น7โมงเช้าฝนตกทั้งคืนฝนตกทั้งคืนพายุทั้งคืนฝนตกเต้นต้นพังหมดเลยเต้นที่เต้นในงานงานพิธีงานพิธีพังหมดเลยอ่ะนะซึ่งมันไม่ใช่หน้าและมันหน้าฝนหนักมันพฤษภาหน้าฝนแล้วมันไม่น่าจะตกแรงอย่างนั้นนะแต่พอจะ7โมงเช้าฝนหยุดเลยนะ7โมงยังตกอยู่นะพอจะ9โมงเสร็จฝนหยุดเลยหยุดไม่มีฝนเลยแดดออกมาจนเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะก็ยกมาเสร็จยกกว่าจะถอดได้โอ้ยกมาตั้งเสร็จนะพอตั้งเสร็จสรองเสร็จฝนตกโอ้โหน้ำท่วมหมดเลยยันคืนนั้นน้ำท่วมสนามหมดเลยนะเนี่ยประชาชนยินดีทีนี้ว่าท่านเนี่ยไม่ชอบการรื่นเริงนะทุกปีในวันที่21พฤษภาคมเนี่ยเราจัดงานฉลองนะเอาดนตรีไปจ้างดนตรีไป 40,000 จ้างดนตรีจากกรุงเทพเลยวงดนตรีทหารบก 25,000 ท่านเดี๋ยวจะไปถึงแสดงไม่ได้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนแสดงไม่ได้นะก็ไม่ได้แสดงมีปีที่2แสดงจะจุดพลุอย่างใหญ่โตพอถึงเวลาจะจุดพอถึง 6:00 น.ฝนตกหนักจุดไม่ได้จุดพลุจ้างพลุเป็นจุดพันลูกอ่ะ2ปีแล้วไม่ได้นะมาปีสุดท้ายนี่ที่จะเลือกไม่จัดอะไรไม่นะเอาวงแสดงของโรงเรียนสว่างแดนดินไปอย่างใหญ่โตจ้างไป5ไปจ้างไป 25,000 ฝนตกทั้งวัน นะจัดโต๊ะเสร็จสับนะนะตอนเช้าไม่มีฝนนะจัดโต๊ะเสร็จสับพิธีแสดงพวกเราไปโอ้วันนี้ปลอดโปร่งดีไหมดีใจกรรมการมีถึงโอ้ตอนโยพอบ่ายสมุทรฝนตกหนักพายุลงเล่นไม่ได้น้ำท่วมหมดเลยสามปีซ้อนสามปีซ้อนจัดไม่ได้เลยจัดไม่ได้เลยฝนตกหนักเลยนะสามปีซ้อนเราต้องเสียเงินให้เขาฟรีบอกน้องเอาไปแล้วเขาดีใจนะเราจ้างมา25,000เขาบอกไม่จะแสดงเอาแค่20,000พอเขากันแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่จัดเลยคนนี้ต่อไปว่าเข็ดไม่จัด ไม่จัดนะจะดู3ครั้งไม่จัดแล้วเพราะจังท่านไม่ชอบงานรื่นเริงไม่อยากให้ลูกหลานเสียเงินน่ะจริงๆสมมติถ้าพฤษภาหน้าจะลองจัดไหมไม่เอาไม่เผื่อเผื่อมีใครอาจจะไม่ใช่มั้งเลยมีใครอยากจะลองจัดลองดูลองดูถ่ายคลิปให้ดูด้วยว่าวันนั้นเป็นยังไงลองดูนั่นนะมันจริงๆผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบเรื่องจัดสถานที่นะรายงานเสร็จพอเที่ยงออกไปเสร็จโอ้ยท่านนายกจริตครับปลอดโปร่งแดดแจ๋แล้วเนี่ยนาเวทีตั้งร้อยแล้วพอ4 โมงพับห้าพับลงปล่อยมาพึ่งตรงเลขเลยเวทีพังมาเลยลมแรงพายุมาเลยมาทั้งฝนทั้งลมมาเป่าเวทีพังรุนแรงหมดเลยซึ่งไม่น่าเชื่อซึ่งก่อนจะจัดงานก็ยังดีพี่โอ้ยสุขสันต์นี่เด็กแบบนี้แบบนี้ดูเนี่ยโอ้ยผมอยู่ในงานเนี่ยวันงานก่อนวันก็ไม่ตกไม่มีวันนี้ผมท่านนายกผมอยู่นี่นั่นอยู่โอ้เรียบร้อยทุกอย่างโต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยครับจากเรียบร้อยของก็มาเรียบร้อยจนเรียบร้อยละแต่พอสัก4-6 โมง7 โมงฝนลงแรงไม่ได้ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่ออันหนึ่งของเราเพราะนั้นบอกว่าแต่ทีนี้ก็ดีใจว่าเราก็ยกอนุสาวรีย์นี้ให้ทางจังหวัดทางจังหวัดรับแล้วก็จัดเป็นพิธีใหญ่ของจังหวัดทุกปีเลยปีนี้จัดใหญ่ที่สุดเมื่อกี้นะจัดยิ่งใหญ่เลยมีคลิปในคลิปในคลิปสมาคมจับยิ่งใหญ่จนแล้วทำไมฝนไม่ตกเลยนั่นเองนะหรืออาจจะจัดไม่ถูกลืมวงสวงนะก็วงสวงไงจัดจนยิ่งใหญ่เลยเขาจัดจนนี่นะเขาท่านพ่อครับแล้วตอนนั้นอ่ะครับเดี๋ยววันหลังมาถามใหม่